ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายที่มีให้กับอาจารย์นะคะค่ะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2564นะคะขอดูไพ่พลังงานไพ่นําดวงของท่านก่อนนะไพ่นำดวงของชาวราศีพฤษภค่ะท่านได้ไพ่ คือเป็นไพ่ที่เขียนคำว่าสิ่งที่พังทลายนะคะจริงแล้วอาจจะแปลในแง่การจบของปัญหาอะไรสักอย่างนะคะเพื่อความขี้ลายของหน้าไพ่นะคะอาจารย์ขอดูหลังไพ่นิดหนึ่งว่าได้ไพ่อะไรนะโอเคเลยเห็นไหมคะอาหารการกินอุ้ยน่าอร่อยเลยนะคะอ่ากลมกล่อมคะ่ะ อาหารกลมกล่อมเพราะฉะนั้นนั่นแหละคะ่ะถ้าไพ่แบบไพ่พลังงานที่มีประเด็นปัญหาอาจารย์ก็ดูหลังไพ่เพิ่มให้นะคะจะแปลว่าปัญหาต่างๆที่ท่านเจอเจอที่ผ่านมาไม่ว่าท่านจะเจอความไม่เข้าใจกันการบอกเลิกบอกอะไรกันการจบสิ้นของความสัมพันธ์นะคะแล้วทุกอย่างเหมือนกําลังที่จะคลี่คลายชีวิตท่านกําลังจะดีขึ้นนะคะไพ่จะบอกอย่างนี้นะคะ โอเคค่ะเราจะมาดูไพ่ทาโร่กันนะคะสำหรับชาวพุทธศพคนมีคู่ก่อนนะท่านได้ไพ่ดีแอมเพรสไพ่หกดาบ ไพ่อัศวินเรียนจริงนะท่านเหมือนเจอปัญหาหนักๆมาพอสมควรเลยสองดาบนะคะแล้วก็ได้ไพ่หกเรียนค่ะโอเคสำหรับชาวพุธศพนะคะจย์มองแน่นอนแหละคะ่ะไพ่หกดาบเนี่ยเหมือนการเดินจากความสัมพันธ์นะคะเป็นภาพ ผู้หญิงกับลูกแล้วก็ผู้ชายยืนอยู่นะคะจา์มองภาพใบน,นี้คือการแยกทางหรือการจบปัญหาการเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีไพ่สองดาบเข้ามาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างท่านได้อ่าผ่านตรงจุดนั้นมานะ,ะจา์มองท่านได้ผ่านตรงจุดนั้นมาไพ่พลังงานตัวท่านเป็นไพ่ The e m p เ e s s เป็นภาพกอดซบนะคะอ่ากอดซบกันละอ่าชายหญิงนะคะเป็นภาพแเป็นความอบอุ่นมีความสุข กันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไพ่หมายเลยขหทุกใบมันจะหมายถึงเหตุการณ์มันจะคลี่คลายด้วยระยะเวลาของมันเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความบาดหมางความไม่เข้าใจอะไรกันทั้งหลายแหล่นี่อาจจะเป็นปัญหานะคะในเรื่องของมือที่3ได้ด้วยนะคะเพราะไพ่ไพ่หกเหรียญชุดนี้จะเป็นภาพคนสองคนแล้วมีอีกคนยืนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าไพ่สองดาบก็เหมือนกันท่านอาจจะเจอว่าคนคนคนนั้น อ่นะคะเขาอาจจะมีสัมพันธ์เดิมๆที่ค้างคาอยู่เนี่ยที่เขาจะต้องตัดสินใจให้ให้เด็ดขาดเพราะว่าที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นปัญหาเขาก่อนที่จะมาเจอกับชาวพฤทศพแล้วละ่ะคืออาจารย์มองว่าท่านไม่ได้ไปทําลายความสัมพันธ์ในในแง่จะไปทำเขาเรียกว่าทําลายความรักของใครนะแต่ท่านอาจจะเข้ามาโดยที่ท่านคิดว่าเขาโสดนะ่เขาดูดีอะไรเงี้ยเขาเป็นหนุ่มรูปงาม อัศวินเรียญเขาโดนเหมือนเหมือนอะไรอ่ะเขาถูกอ,อกถูกใจท่านน่ะโดนใจท่านอย่างนั้นแหละเออนะคะหรือเขาเป็นผู้หญิงที่สะสวยอะไรประมาณนี้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งรูปลักษนณะ์หน้าที่การงานความมีน้ำใสใจคอที่ดีอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ดีแอมเพสก็คือไพ่ของความรักความ ผูกพันนะคะอาจารย์มองไพ่สัญลักษณ์ของดาวีนัสนี่แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาเก่าก็ต้องรอให้เขาแก้ไขทุกอย่างจะคลี่คลายด้วยการเวลาของเขาเองนะคะหมายเลข6กเนี่ยจะใช้เวลานะใช้เวลาโอเคค่ะเรามาดูแอคชั่นฝ่ายนั้นบ้างนะคะตกลงแล้วเขาจะทํำยังไงต่อไปกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาอยู่ณตอนนี้นะเขาจะกลับมาแบบ คบหาท่านต่อไปเหมือนที่ไพ่ขึ้นดีเอมเพสจริงหรือไม่นะคะดีเอมเพสชุดนี้กับไรดเวดก็จะไม่เหมือนกันนะคะโปรดดูตามหน้าไพ่นะคะโอเคค่ะไพ่ไพ่ขึ้นสตาร์ดวงดาวนะคะเหมือนเข้ามองมือมองที่ท้องฟ้าบอกรักผ่านดวงดาวผ่านจักรวาลไปสู่ท่านราชาเรียน ความมั่นคงความสุขที่จะบังเกิดขึ้นนะคะไพ่หนึ่งดาบการตัดสินใจที่เด็ดขาดการเริ่มต้นที่ตัวเขาเขาเรียกว่าตกผลึกของความคิดแล้วหมายเลขหนึ่งขึ้นเบิ้ลสองใบเนี่ยแน่นอนค่ะจะต้องมีการเริ่มต้นที่ที่จริงจังจริงใจกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่พระราชาไม้นะคะเป็นลักษณะของคนยืนอยู่ท่ามกลาง พลังงานของไฟที่เหมือนกับพลังงานไฟของเขาเรียกว่าการกอร่อเกิดเนาะการทําให้เกิดความสว่างนะคะอาจารย์มองนะเพราะฉะนั้นความจริงใจความทะเยอทะยานความมุ่งม,มั่นค่อนข้างสูงของคนคนนี้นะคะที่เขาจะไม่ต้องให้ท่านรออีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะท่านท่านเขาเรียกว่ามันจะเป็นความรวดเร็วอ,ะอ่ะไม่ต้องชักช้าแล้วอะ่ะยิ่งไพ หมายเลขึ้นสองใบนะคะมันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นแบบรวดเร็วนะคะอ่ารวดเร็วเพราะว่าเพราะว่าอะไรมันเป็นธาตุไม้กับธาตุลมนะคะมันเร็วนะคะมันรวดเร็วกว่าพลังงานธาตุน้านั่นแหละนะคะแล้วเหมือนตอนนี้เขาก็ยืนส่งใจมาถึงท่านเลยนะคะเนี่ยตรงกันเลยเห็นไหมคะส่งใจอ่ะดูภาพก็ได้ส่งใจผ่านดวงดาวผ่านจักรวาลบอกรักผ่านจักรวาลก็ได้นะอาจารย์มองนะ นะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่สรุปความรักของคนมีคู่จะลงเอยแบบไหนความรักของคนมีคู่จะลงเอยแบบไหนเป็นไพ่สามไม้นะคะเป็นไพ่วิกตอ r รีย Victory, หกไม้เทา้าจริงๆจ,จ,จบ จบกับสิ่งที่เป็นปัญหาจริงค่ะไพ่เดทขึ้นมาไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าแปลว่าเขาจะต้องจัดการปัญหาของเขาจนได้นั่นแหละค่ะอันนี้เป็นไพ่า6ดาบนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่6อาจารย์ชอบมองเลขผิดอีกละเกดาบค่ะทุทีค่ะไปบางบางครั้งอาจารย์จะไม่ค่อยใช้อาจารย์ สายตาไม่ค่อยดีอันนี้9้าดาบนะคะแต่อาจารย์จะมองจากหน้าไพ่มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองไพ่เนี่ยไพ่ที่โดดเด่นในเหตุการณ์เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับความรักของชาวพืชศพคนมีคู่เนี่ยคือไพ่ใบนี้นเด่นที่สุดเลยนะไพะ่คนยืนถือธงโบกสะบัดเหมือน ประกาศความสำเร็จนะไพ่ใบนี้วิกตอรี่และที่อาจารย์ว่าวิกตอรี่นะประกาศชัยชนะของความสําเร็จนะอะไรก็ตามที่มันยืดเยือ้อเรื้อลังมานานนะคะไพ่ก้าวดาบทุกทรมานใจกินไม่ได้นอนไม่หลับมันเหมือนการอยู่ในความฝันร้ายก็ได้นะคะอัศวินดาบนะคะเป็นภาพมีคนมายืนอยู่ตรงตรงประตูอาจารย์มองนะคะมีคนยืน อยู่ตรงประตูแต่คนนึงอยู่ในบ้านนะคะแต่เหมือนกับคนอยู่ในบ้านก็ระแวดระวังนะคะแต,แต่แต่คนที่เข้ามาเนี่ยมีผู้ชายนะคะกับเด็กผู้หญิงแต่ถือช่อกุหลาบดอกไม้ก็แล้วกันค่ะอาจจะไม่ใช่กุหลาบก็ได้แต่มันเป็นสีเหลืองกุหลาบสีเหลืองก็มีเหมือนกันนะคะก็ไม่ทราบอาจารย์แปลตามน้าไพ่ว่าจะมีคนกลับมาในชีวิตท่านนะคะสิ่งที่พังทลายมันจบไปแล้วแต่มันจะกลับ มาใหม่ซึ่งความเข้าใจานะคะกลมกล่อมหมายถึงประสานความรักกันความกลมกลืนแบบลงตัวความรักก็จะเกิดความลงตัวเกิดความสำเร็จนะคะเพราะนั้นไพ่เดทกับไพ่สิ่งพังทลายเนี่ยนะคะก็เหมือนการจบของปัญหานะคะหลายอย่างที่มันค้างคามานานนะคะก็ถึงเวลาที่จะจบมันจะไม่ยืดเยื้อนะคะ <c oughs> ขอประทานโทษค่ะ ถ้ายืดเรือคือไพ่แฮงแมนนะฮะไพ่เดทเนี่ยเป็นการจบเลยจบแล้วก็เกิดความสําเร็จเพราะจะมีเกณฑ์ที่จะต้องตกลงกันนะฮะไพ่เนี้ยการพูดคุยอ่าไพ่สาไม้เท้าท่านจะเห็นว่าคนสองคนคนหนึ่งชุดแดงคนหนึ่งสีม่วงเนี่ยชุดสีม่วงสองคนกําลังทําความเข้าใจปรับความเข้าใจกันนี่แหละค่ะ2ใบเนี่ยจะส่งผลถึงความรักของท่านจะลงเอ่ยกันด้วยดีนะคะ อ่าโอเคนะคะนี่ก็คือดวงคนคนมีคู่นะคะเราจะมาต่อด้วยดวงคนโสดนะคะจัดขอรวบไพ่ก่อนดวงคนโสดชาวพืชศพนะคะขอพลังงานไพ่เปิดดวงว่าท่านเป็นยังไงและ อะไรจะเกิดขึ้นบ้างในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดพิศศพค่ะท่านได้ไพ่หกเหรียญค่ะ,ะได้ไพ่เก้าถ้วยกำลังจะมีคนยื่นความรักให้ท่านแล้วล่ะค่ะความสุขกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะไพ่สี่เหรียญไพ่เจดดาบ ไพ่เดอะสตารไพ่สามถ้วยโอเคค่ะอ่าไพ่ก็จะบอกนะคะว่าจะมีเรื่องราวทุกคนนั่นแหละคะ่ะเขจะต้องมีเรื่องราวอะไรเข้ามาในชีวิตที่อดีตที่ทำให้เจ็บปวดกันทั้งนั้นแหละคะ่ะแต่มันเหมือนกับความผิดหวังความล้มเหลวมันจะเป็นเหมือน ประสบการณ์ชีวิตทําให้ท่านเข้มแข็งขึ้นคนะไะพ่ราชินีดาบเป็นไพ่สรุปนะคะความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นในปักนี้นะไพ่หเหรียญเนี่ยนะหนึ่งแหละอาจารย์มองจะมีคนยื่นความรักให้ท่านมีคนสนใจท่านนะคะเป็นภาพคนกําลังให้เงินนะกับคนที่นั่งอยู่เนี่ยนะคะมันแปลถึงแจกจ่ายความรักก็ได้อะจะมีคนมาสนใจท่านนั่นแหละก้าวถ้วยท่านจะรู้สึกว่า ความเหงาความว้าเวนะคะสี่เสี่ยเรียนคือท่านเหงาอ่ะอาจารย์มองนะคนโสดเหงาคนโสดอยากมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตอืมนะคะอยากมีความสุขแล้วแต่ก็ไม่ไม่ได้อยากจะมีความรักแบบปิดบังนะคะไพ่เจ็ดดาคือต้องการคนที่เข้ามาแล้วจริงจังจริงใจแล้วประกาศเลยว่าเราเป็นคู่รักกันอะไรประมาณนี้ซึ่งท่านก็จะต้องสมหวังนะคะไพ่สตาร์นะคะไพ่คว้าดาวนะคะเนี่ย ไขว้าดวงดาวได้นะคะก็เหมือนกับความสําเร็จทำ,ทำไมต้องไขว้า,าได้ก็มีไพ่เฉลิมฉลองคือไพ่สามถ้วยนะเพราะฉะนั้นไพ่เดอะสตาขยายด้วยสามถ้วยท่านก็จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตได้นะคะเป็นสเปคของท่านยิ่งไพ่สตาร์ต้องบอกว่าเลยถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่ค่อนข้างงดงามนะคะสะสวยอ่านะคะแล้วก็มุมกลับนะถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านก็ต้องเจอผู้ชายที่ค่อนข้างแบบ สุภาพเรียบร้อยมีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้นะมีความเก่งอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือดวงคนโสดที่คุณจะเจอรักใหม่ๆได้ในปักนี้นะคะค่าอาจารย์จะดูไพ่คำแนะนำนะคะ ขอไพ่คำแนะนำนะคะเอ่อไพ่จะแนะนำความรักสำหรับชาวพุทธศพทั้งคนโสดและคนมีคู่นั่นแหละค่ะว่าเนี่ยอย่ามัว แต่จด,จ,ดจ,จ้องจะทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกรักก็บอกไปเลยเอ,อย่ามัวคิดมากไม่กล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้นะเ,เดี๋ยวจะโดนแย่งไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นความรักถ้าเรารักใครชอบใครก็ต้องบอกต้องแสดงออกนั่นเองนะคะหาโอกาสหาเวลาใกล้ชิดหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันหาเวลาที่จะต้องแบบรีแลกผ่อนคลายอย่าทำงานจนเกินไปต้องแบ่งเวลา ให้กับคนรักคนใกล้ตัวเกิดความใกล้ชิดอบอุ่นทางใจแนบชิดกันแบบนี้นะคะมันจะทำให้เกิดพลังความรักที่แบบเขาเรียกว่าความสุขสมบูรณ์แบบความเอื้ออาทรที่ที่มีต่อกันนะคะอ่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะชอบใครอยู่ก็แล้วแต่นะคะตอนตอนนี้ท่านต้องแสดงความรักให้เต็มที่นะปากกับใจให้ตรงกันไม่ใช่ปากพูดพูดอีกอย่างแต่ แต่ใจรักเขามากมายอะไรอย่างนี้ต้องกล้าที่จะเปิดต้องกล้าที่จะพูดกล้าทำกล้าแสดงออกในเรื่องของความรักเปิดใจได้เลยนะคะขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ